บอร์ดบ้านปรับราคาส่งท้ายเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาทเท่านั้นแต่คันนี้เป็น 4-wheel drive ภายในนะครับเจ้าของเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังหุ้มเป็นสีน้ำตาลมาแบบนี้บอยรถบ้านสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าฝันใจสายโตโยต้าหรือสายรีโวไม่ควรพลาดเพราะวันนี้นะครับพี่มอดเอารถมาเลยถึง3คันแล้วก็ที่สำคัญแตกต่างกันนะเจ้า2คันนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตไล่แนะนำทีละคันกันก่อนเพราะบอกเลยว่าตอนนี้เราบอยรถบ้านปรับราคาส่งท้ายนี่ต้องบอกว่าส่งท้ายนะครับเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักพอเดือนใหม่เราก็อยากปรับราคาให้กับลูกค้าที่อยากได้รถไปใช้งานเรียกได้ว่าใกล้ละพอโรงเรียนปิดเทอมก็อยากจะได้รถพาครอบครัวไปหรือไปทำไรายได้กันอ่ะมาคันแรกกันเลยนะครับกับ Toyota Hilux Revo เครื่องยนต์ 2.4J นะคันนี้เป็นรถปี2018ต้องบอกเลยว่าโอ้ถือว่าใครที่อยากได้รถใช้งานนะแล้วก็ที่สำคัญผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาทเท่านั้นนี่มาคันนี้ Revo เครื่องยนต์ 2.4J นะครับคันนี้สังเกตเป็นรถเดิมๆทั้งคันเลยนะต้องบอกว่าใครอยากได้รถเดิมรถสวยคันนี้ไม่ควรพลาดที่สำคัญเป็นรถกุญแจรีโมทปรับราคาจาก 499,000 เหลือ 469,000 บาทเท่านั้นโอ้โหปรับราคาไปสูงสุดถึง 30,000 บาทเลยคันนี้นะภายในเป็นเบาะผ้าย้ำเลยภายในเป็นเบาะผ้าตัวรถเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้และที่สำคัญแคปไม่มีฉีกขาดตัวเบาะไม่มีรอยขาดนะนี่มีตำหนิเพียงเล็กน้อยเท่านี้เองตัวรถปัจจุบันใช้งานอยู่ 150,000 กิโลนะก็ถือว่าเป็นรถใช้งานจริงๆถ้าใครอยากได้รถที่ผ่อนถูกแล้วก็ที่สำคัญปรับราคาพิเศษแล้วคันนี้ไม่ควรพลาดนี่มานะครับมาดูตัวยางนะนี่รถนะครับยางใหม่ๆดอกยางแน่นๆเต็มๆแบบนี้เรียกได้ว่าออกรถคันนี้ไปใช้งานกันได้ยาวๆที่สำคัญตัวรถเรารับประกันไม่มีจมน้ำไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนนี่โครงแบบนี้พ่นมาให้เรียบร้อยไรเนอร์เดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนี่ใครอยากได้รถใช้งานคันนี้มาได้เลยนะครับอ่ะคันที่2ไปเดี๋ยวไปชมกับเจ้า Toyota Hilux Revo ต้องแบบว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ Planner หรือตัวรถยกสูงอ่ะอย่างที่บอก2คันนี้เขามีจุดต่างกันอย่างชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวไปฟังกันว่าจุดต่างที่สำคัญของรถเขาคืออะไรสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com คันนี้เป็น Toyota Hilux Revoเครื่องยนต์ 2.4E Planner มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light ไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวล้อเดิมๆอัลลอยจากโรงงานนี่นะคันนี้ถือว่าเป็นรถเดิมไม่ได้แตกต่างกันจุดเดิมนะย้ำก่อนเลยนะครับเจ้า2คันนี้ไม่ได้แตกต่างกันที่จุดเดิมๆแน่นอนภายในนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะผ้าสีครีมนะสีน้ำตาลตัดด้วยสีดำตัวแคปพลาสติกจากโรงงานนะหุ้มแบบนี้ยังอยู่ครบแน่นๆตัวรถใช้งานอยู่เพียง 85,000 โลเครื่องยนต์ 2.4 ตัว E นะเรียกว่าเป็นตัวกลางแล้วกันนะครับรถยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกเนาะล้ออลอยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยตัวยางเต็มแน่นใช้งานกันได้ยาวๆไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานเหมือนกันคันนี้จากปกติ 629,000 เหลือ 589,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครอยากได้ Toyota Hilux Revo ตัวยกสูง 2.4 Planner มาได้เลยไปคันสุดท้ายต้องบอกว่าอย่างที่บอกเนาะคันนี้มีจุดต่างจากเจ้า Revo คันนี้อย่างชัดเจนด้านนี้เหมือนกันคันนี้เป็น Toyota Hilux Revo Planner 2.4Eแต่คันนี้เป็น 4-wheel drive นะหรือขับเคลื่อน4ล้ออ้าวไปเดี๋ยวไปดูกันจุดต่างของเขาอย่างชัดเจนนะครับคันนี้ใช้งานอยู่เพียง 31,700 นะ 31,900 กิโลอ่ะเดี๋ยวปิดเปิด
ามาดูได้เลยอ้าวแบบนี้เลยนะครับ 31,900 ตัวรถภายในนะครับเจ้าของเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังหุ้มเป็นสีน้ำตาลมาแบบนี้ทั้งแผงข้างด้วยตัวรถเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้แต่อย่างที่บอกว่าคันนี้เป็น 4-wheel drive นะครับมาตัวที่มีความต่างของตัวรถก็คือคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อได้นี่ตัวปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นตัวปรับให้ขับเคลื่อน4ล้อหายากนะสำหรับใครที่หารถแคปตอนเดียวที่เป็น 4-wheel ต้องบอกเลยว่าหาได้ยากมากๆแต่ร้านบอยของเรามีมาให้กับลูกค้าที่อยากเอาไปเข้าไร่เข้าสวนไปขนมาทุกและที่สำคัญไม่ต้องกลัวติดลมอย่างแน่นอนอ่ะคันนี้เป็นรถปี2017ราคาปรับจาก 729,000 เหลือ 689,000 บาทโอ้ปรับราคาไปถึง 40,000 บาทใครอยากได้นะตัวไหนทักทายหาเราได้เลยที่บอรถบ้านได้ทุกสาขาอยากจะเป็นเจ้าของToyota Hilux Evo 2.4 Pioneer ที่เป็นขับ2หรืออยากเป็น 2.4 E-Pioneer ที่เป็นขับ4ก็เลือกกันได้หรือจะเป็นตัวรถทำกินที่เป็น 2.4J รถบรรทุกสำหรับใช้งานราคาผ่อนเริ่มต้นถูกๆนะก็ทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้แนะนำ3รุ่น3คันนะครับที่เป็น Toyota หรือ Revo เท่านั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปมีรุ่นไหนมาแนะนำติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ